คดีกุกจกันพนักงานสอบสวนคัดค้านโทษประหารชีวิตนะและถ้าดูแล้วน่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับนะศาลท่านก็จะไม่ให้ประกันตัวสวัสดีครับผมทนายเดชานะครับวันนี้ทราบว่าตำรวจกองปราบจะนำตัวกำนันคนดังที่นครปฐมนะในฐานความผิดจ้างวานฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับไปฝากขังยังศาลอาญารัชดานะครับมีพี่น้องประชาชนและนักข่าวถามมาว่ากรณีแบบนี้ตำรวจจะคัดค้านประกันตัวหรือไม่ 100% ครับตำรวจต้องคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าเป็นคดีอุกชะกันนะฆ่าตำรวจต่อหน้าตำรวจนะเป็นคดีสำคัญมากเพราะนั้นเมื่อพนักงานสอบสวนค้านประกันนะครับโดยทั่วไปคดีที่มีโทษหนักประหารชีวิตพฤติกรรมตั้งแต่แรกก็มีการหลบหนีนะน่าเชื่อนะครับว่าศาลอาญาไม่น่าจะอนุญาตให้ประกันตัวนะครับเพราะตามหลักกฎหมายแล้วนะครับถ้าเป็นคดีกุกจกันพนักงานสอบสวนคัดค้านโทษประหารชีวิตนะและถ้าดูแล้วน่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับนะศาลท่านก็จะไม่ให้ประกันตัวเพราะปล่อยมาแล้วอาจจะมีการข่มขู่พยานยุ่งเหยิงพยานหลักฐานได้เพราะข้อเท็จจริงปรากฏค่อนข้างชัดเจนจากการให้สัมภาษณ์ของรองโจ๊กว่ามีการทำลายที่เกิดเหตุมีการถอดกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาผมเลยเชื่อมั่นว่าศาลจะไม่ให้ประกันตัวนะครับคดีนี้ก็ฝากพนักงานสอบสวนทำงานให้เต็มที่นะครับอย่าประมาทนะครับในเมื่อผู้ต้องหาเป็นคนที่มีอิทธิพลในจังหวัดไม่ว่าทางดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้อะนะ1มีอิทธิพล2เป็นนักการเมืองท้องถิ่น3มีสมัครพรรคพวก4มีเงินมีทองจำนวนมากนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีตำรวจไปกินข้าวทุกเดือนก็แสดงว่าต้องมีบุญคุณกับตำรวจนะครับส่วนจะมีการจ่ายสวยให้กับตำรวจทางหลวงพวกนี้หรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของรองโจ๊กที่จะต้องค้นหาความจริงคนไปคนมาเจอตอหรือเปล่าหวังว่าท่านรองโจ๊กจะกล้าสืบสวนสอบสวนเอาจริงเอาจังกับขบวนการผู้มีอิทธิพลและก็อยากให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดการกับตำรวจที่ต้องไปสู่ฮกกับผู้มีอิทธิพลไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีตำรวจไทยขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียด้วยนะครับสวัสดีครับ